กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับกับผมขออนุญาตท่านประธานได้ไปยติปรับลดงบประมาณ 5% ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมและก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของมาตราที่27เนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปท.ปปท.สำนักพุทธศาสนาสำนักงานตุลาการแห่งชาติและก็อีกหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าที่ผมขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายแปรยติปรับลด 5% เนี่ยผมขอปรับลดเฉพาะในส่วนของสำนักงานตุลาการแห่งชาติที่ผมเสนอปรับลดในส่วนของสำนักงานตุลาการแห่งชาติเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอภิปรายแล้วก็มีการพิจารณากฎหมายพรบ.การปฏิรูปตำรวจนะครับแต่ว่าในเนื้อหาของการปฏิรูปตำรวจนั้นนะครับเราก็ปฏิรูปได้แต่กระพริ้งจริงครับเพราะว่าโดยหลักการการปรับปรุงโครงสร้างของตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจังทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลแล้วที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนผมเชื่อครับว่าการที่เราได้มีการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังนั้นที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทำให้ประโยชน์เนี่ยเกิดกับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของการได้รับความยุติธรรมอำนวยความยุติธรรมในส่วนของตำรวจที่เป็นต้นทานของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนก่อนที่จะไปถึงอัยการและก็ผู้พิพากษานะครับแต่ว่าการปฏิรูปตำรวจนั้นนะครับก็ไปไม่ถึงไหนอย่างที่ได้กลับเรียนท่านประธานแล้วก็การที่เราได้มีการปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยประโยชน์นอกจากจะเกิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเกิดกับข้าราชการตำรวจด้วยในการที่จะได้เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็ได้สามารถทำงานได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปแจ้งความหรือไปรับการบริการของสำนักงานตุลาการชาติเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรนะครับผมเองคิดว่าถ้าเรามีการปฏิรูปตำรวจแล้วมีการกระจายอำนาจตำรวจอย่างจริงจังเนี่ยนะครับเราสามารถลดงบประมาณตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อย 5% แล้วประโยชน์เนี่ยก็เกิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยผมเลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยจึงเป็นข้อเสนอของผมที่จะให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติลง 5% นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้อภิปรายให้ท่านประธานครับขอบคุณ